สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับแต่วันนี้ก็มาแบบค่อนข้างดึกพอสมควรนะครับแล้วก็มีเรื่องจะสารภาพนะครับจริงๆเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งอัดอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าตัวเองลืมเปิดไมค์นะครับ เห็นแล้วแบบหันไปเห็นแบบไอคอนไมค์แม่งถูกมิวอยู่น้ำตาแทบไหลนะครับถึงกับต้องแบบนั่งนั่งเซ็งอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคเริ่มอัดใหม่ก็ได้นะครับผมโอเคในส่วนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นการดูภาพรวมตลาดนะครับหลักๆ ก็มีคริปโตเคอเรนซีนะครับในดูในส่วนของบิตคอยนะครับแล้วก็ Forex นะครับดูในเรื่องประเด็นสำคัญนะครับที่มีผลกระทบต่อตลาดนะครับเช่นในเรื่องของดอลลาร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าก็ของอเมริกากับจีนนะครับแล้วก็อีกคู่เงินหนึ่งก็คือคู่เงินของสกุลเงินปอนด์นะครับจริงๆมันก็จะมีตัวยูโรด้วยนะครับแต่ว่าEU มันไม่ค่อยค่าเงินมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดดูกันนะครับก็คือในเรื่องของ Brexit นะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมลืมดูในส่วนของทองคำนะครับลืมไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็วันคลิปถัดไปเนี่ยจะเอาเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของทองคำนะครับทีนี้กลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพูดกันไปแบบเมื่อกี้นี่พูดแบบจนเสียงแห้งหมดแล้วนะครับดันลืมเปิดใหม่ซะได้โอเคมาเริ่มในตลาดแรกกันเลยนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย Bitcoin นะครับสัปดาห์ที่แล้วราคานะครับมีการปรับตัวลงนะครับปิดต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญนะครับที่ 7,500 ถึง 7,200 นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งราคาลงไปปิดอยู่ราคาปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,965 ดอลลาร์นะครับอันนี้อ้างอิงจากกราฟจาก Bitfinex นะครับผมโอเคสวิงโลของสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ประมาณ 6,800119ดอลลาร์นะครับผมทีนี้สัปดาห์นี้นะครับมีการรีบาวขึ้นมานะครับบริเวณนี้การรีบาวตรงนี้ผมมองว่าประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยมันปิดต่ำกว่าแนวรับนะครับหรือเรียกว่าเบรกแนวรับลงไปนั่นเองดังนั้นโดยทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าทุกครั้งนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยเวลาที่เขาเบรกแนวรับลงไปนะครับเบรกแนวรับลงไปเนี่ยส่วนมากนะครับจะมีการกลับมานะครับทดสอบแนวรับที่เบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตรงนี้แหละครับจุดตรงเนี้ยที่เราต้องโฟกัสกันเลยก็คือว่าราคาเนี่ยมันจะมีการกลับขึ้นมานะครับยืนเหนือแนวรับได้อีกครั้งหนึ่งไหมถ้ายืนได้นะครับแนวรับตรงนี้ก็จะยังไม่กลายเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นการเบรกตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟอลเบรกไปนะครับฟอลเบรกไปเป็นฟอลเบรกไปนะครับแต่ว่าถ้าราคานะครับมันเบรกลงไปแล้วมีการขึ้นมาทดสอบนะครับแล้วไม่สามารถกลับขึ้นมายืนด้านบนตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถกลับมายืนด้านบนได้เนี่ยแต่ถูกมีการรีเจ็คนะครับหรือพูลแบ็กกลับลงไปนะครับแปลว่าแนวรับที่เบรกลงไปตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านของราคานะครับทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อๆไปนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ตอนนี้วันพุธใช่ไหมครับหรืออีกนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกประมาณ4วันนะครับแล้วก็ปิดแท่ง7โมงเช้าวันจันทร์นะครับปิดแท่งสัปดาห์7โมงเช้าวันจันทร์ก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือโซนแนวรับ 7,500 ถึง 7,200 ได้หรือเปล่านะครับหรือจะถูกพูลแบ็กกลับลงไปนะครับเพื่อคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านนะครับซึ่งตรงนี้ผมเขียนรอไว้แล้วเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการปิดต่ำกว่าแนวรับไปแล้วนะครับก็เลยให้แนวรับตรงนี้มีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับมากกว่าอยู่นะครับโอเคทีนี้
การรีบาวครั้งนี้ผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนเนี่ยต้องมีความคาดหวังนะครับที่ราคาเนี่ยมันจะเด้งกลับไปทดสอบนะครับกรอบ channel ด้านบนนะครับคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ราคาลงมาทดสอบแนวรับของ channel แล้วก็โซนแนวรับสำคัญเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคามันมีการรีบาวขึ้นไปนะครับผมก็เลยให้โซนแนวรับตรงเนี้ยเป็นแนวรับสำคัญนะครับเนื่องจากรีบาวไปก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยในแท่งเนี้ยมันอาจจะมีปัจจัยที่มาจากข่าวในเรื่องของจีนจะเริ่มผลักดันในตัวของบล็อกเชนนะครับอาจจะก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าอาจจะส่งผลดีต่อตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาหนุนราคานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ราคามันรีบาวขึ้นไปเนี่ยมันมีนัยยะอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเบรกนะครับยังไม่สามารถที่จะเบรกไอตัวแนวโน้มขาลงในระยะกลางได้นะครับทำให้แนวโน้มขาลงเนี่ยยังไม่ถูกทำลายไปนะครับโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงเนี่ยมันก็เลยยังมีอยู่นะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ราคามันเบรกไปไม่ได้แล้วเนี่ยราคาก็ค่อยๆนะครับมีการพักตัวแล้วก็ไปในทางไซด์เวย์ดาวน์แล้วก็ค่อยๆซึมลงมานะครับจนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ปรับตัวลงมาอย่างค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดต่ำกว่าโซนแนวรับสำคัญด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการความคาดหวังที่ราคาจะรีบาวขึ้นไปทดสอบกรอบด้านบนต้องแยกประเด็นก่อนนะครับครั้งก่อนเนี่ยราคาลงมานะครับยังไม่มีการเบรกแนวรับอันไหนสักแนวเลยนะครับมีแค่ไส้ทิ่มลงไปนะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นนับเป็นฟอลไปผมไม่นับนะครับนอกจากว่ามันปิดต่ำกว่าอย่างเงี้ยถึงจะนับว่ามันเบรกจริงนะครับก็ตรงเนี้ยแค่ลงมาแตะแนวรับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นการทดสอบแนวรับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปแปลว่าแนวรับยังมีนัยยะสำคัญอยู่นะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยมันมีแนวรับ1แนวที่ถูกเบรกลงไปนะครับก็คือแนวรับสำคัญ 7,500 ถึง 7,200 ตรงนี้นะครับก็ถูกเบรกไปแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยในสัปดาห์นี้มีการรีบาวขึ้นมานะครับตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นการรีบาวจากแนวรับของ channel นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการรีบาวขึ้นมาทดสอบนะครับแนวรับที่เบรกไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวลองย่อยไปดูในไทม์เฟรม1วันดูนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถกลับไปยืนเหนือแนวรับที่เบรกลงมาได้ไหมเพื่อเตรียมที่จะขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนของ channel นะครับก็ต้องไปดูความเป็นไปได้กันนะครับก็ถ้ามาดูในไทม์เฟรม1วันเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยตรงเนี้ยการรีบาวเนี้ยเป็นการรีบาวผมให้น้ำหนักเป็นการรีบาวจากบริเวณแนวรับของ channel นะครับทีนี้เนี่ยจะขึ้นไปต่อได้ถึงด้านบนเลยไหมเนี่ยก็คงต้องรอดูต้องรอให้คาดว่าต้องคงต้องรอดูจนจบสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถดันขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวรับเหมือนเดิมได้ไหมนะครับตรงนี้ก็จะได้มองว่าเป็น fall break ไปนะครับแล้วก็กลับมายืนด้านบนแล้วก็เตรียมมันขึ้นไปทดสอบด้านบนต่อนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยมันยังแบบถูกกดขึ้นมาทดสอบแล้วโดนกดอยู่แถวๆนี้อยู่นะครับโอกาสที่มันจะถูก pull back กลับลงไปต่อเนี่ยก็มีนะครับดังนั้นน่ะต้องมองเป็นช็อตๆไปนะครับดูการช็อตแรกก็คือดูพฤติกรรมราคาตรงนี้ก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยจะติดตัวนี้หรือยืนขึ้นมายืนด้านบนได้จนจบแท่งสัปดาห์นี้นะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงทีนี้ถ้าย่อยไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นเลยว่าคราวก่อนเนี่ยที่มันรีบาวขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันยังไม่มีการเบรกเลยสักครั้งนะครับแต่ว่ามันมีในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ที่ราคาเบรกไปในรอบแรกเนี่ยเบรกชุดนี้ไปนะครับราคาเนี่ยมีการรีบาวจากแนวรับของ channel นะครับขึ้นมาทดสอบนะครับโซนแนวรับตรงนี้แล้วก็ถูกรีเจ็คนะครับเพราะว่าเนี่ยช่วงเนี้ยโซนแนวรับช่วงเนี้ยเริ่มที่จะกลายเป็นโซนแนวต้านของราคาครับทั้งในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะกลางกับระยะยาวเดี๋ยวคงต้องรอดูติดแท่งสัปดาห์ครับแล้วก็ถูกกดลงมานะครับแล้วแต่เกือบ
เกือบไม่เกือบก็กดลงมาแล้วก็หลุดแนวรับไปเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมีการดันกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังติดโซนด้านบนอยู่นะครับจนมีช่วงนี้ข้างนี้นะครับที่พยายามจะดันขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูครับว่าจะถูกกดลงมาอีกไหมหรือว่ากลับขึ้นไปยืนอยู่บริเวณด้านบนของโซนแนวรับตรงนี้ได้นะครับในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าราคาน่าจะวิ่งกันอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับในกรอบนี้ถ้าเราขยายถ้าลองขยายดูนะครับทีนี้เนี่ยข้างเนี้ยดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อีกประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับจะเป็นการปิดแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าโอเคถ้ามันราคามันดันขึ้นมาปิดอยู่ตรงนี้ได้นะครับแท่งถัดไปก็จะเปิดอยู่เหนือโซนแนวรับละถ้าปิดเนี่ยถ้ายืนแล้วถ้ามันยืนกันต่อไปได้เนี่ยโอกาสที่มันจะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปเงี้ยก็จะเป็นช็อตนั้นนะครับก็จะไปดูไปลุ้นช็อตนั้นกันแต่ถ้ามันถูกกดลงมากลับลงมาต่ำกว่าโซนด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าคงจะวิ่งอยู่ในกรอบด้านล่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งอยู่นานก็ยิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะคือยิ่งมันเทสแล้วเป็นโซนแนวต้านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะพูลแบ็กลงต่อไปก็มีเยอะขึ้นนะครับดังนั้นถ้าแท่งนี้มันพยุงราคาขึ้นไปวิ่งด้านบนได้เนี่ยก็ว่าดูดีหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถือมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะกลับตัวขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นรอบการสวิงขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้านกรอบชแนลด้านบนนั่นเองครับจนกว่ามันจะมีการเบรกกรอบด้านบนตรงนี้ไปนะครับถึงจะคอนเฟิร์มว่ามีการกลับตัวนะครับหรือเนื่องจากว่าเป็นการทำลายแนวโน้มขาลงในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ภาพรวมคร่าวๆของ BTC ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆคลิปก่อนหน้านี้ผมรู้สึกจะพูดมากกว่านี้แต่จำไม่ได้แล้วว่าพูดอะไรไปบ้างนะครับก็มันลืมเปิดไมค์ครับก็ต้องทำใจนิดนึงเอามานั่งอัดใหม่นะครับทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ ETH นะครับ ETH นะครับก็วันนี้เนี่ยมันมีข่าวนะครับที่มี exchange หนึ่งนะครับถูกแฮกไปนะครับแต่ว่าก็มีเสียงจากหลายๆคนนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ใช่แค่ Ethereum อย่างเดียวที่ถูกแฮกนะครับอาจจะมีเหรียญอื่นด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องไปตามข่าวกันอีกทีนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูราคาของ ETH กันหน่อยนะครับราคา Ethereum เนี่ย ETH เนี่ยในระยะยาวที่ผ่านมานะครับมันมีจุดให้ลุ้นหลายจุดนะครับแล้วก็ต้องหมดหวังกันไปนะครับก็คื อช่วงที่ราคาเนี่ยมันเบรกดาวเทนขึ้นไปนะครับในช่วงนี้เนี่ยเกือบจะดีแล้วครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันสามารถเบรกเอาท์นะครับแนวโน้มขาลงไปได้นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับผมเหมือนจะมีการฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยก็คือราคาปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการเบรกแนวเส้นแนวรับนะครับของแนวโน้มขาขึ้นลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ตรงนี้เริ่มมีการฟอร์มตัวเป็นแนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในตรงนี้นะครับก็นะครับถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะกลับลงไปวิ่งเล่นในกรอบล่างนะครับก็คือตรงนี้กรอบนี้นะครับกรอบด้านนี้ก็ประมาณ171ถึงประมาณ80นะครับดอลลาร์ก็อันนี้เป็นภาพระยะยาวนะครับมันอาจจะไซด์เวย์อยู่แถวช่วงนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีการไซด์เวย์เล็กๆอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับก็ถ้ามันจะกลับขึ้นไปนะครับราคาเนี่ยต้องเบรกเส้นแนวโน้มลงตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็เส้นแนวต้านนะครับที่เป็นแนวนอนสีเหลืองๆเนี่ยไปให้ได้ก่อนนะครับก็ถึงจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถอยไปดูนะครับในทำเฟรมระยะกลางนะครับในทำเฟรมไลน์1วันเนี่ยก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่มันเบรกแนวโน้มขาขึ้นลงมาแล้วเนี่ยราคาก็ฟอร์มตัวนะครับเป็นโครงสร้างของดาวเทนให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือรา
ค่าเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีการรีบาวเนี่ยไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะครับเกิดเป็นโลว์ไฮนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาทำโลว์โลนะครับซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นโครงสร้างของดาวเทนชัดเจนนะครับทำโลที่ต่ำสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารีบาวขึ้นไปตรงนี้นะครับไม่สามารถเบรกช่วงนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะพูลแบ็กกลับลงไปตามแนวโน้มเดิมนะครับวิ่งในกรอบนี้ไปเรื่อยๆอีกกลายมาวิ่งในกรอบล่างช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแนวโน้มของ ETH นะครับผมโอเคภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีในส่วนของ BTC แล้วก็ ETH เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีในช่วงของวันอาทิตย์นะครับว่าได้ปิดแท่งสัปดาห์แล้วเนี่ยราคามันมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างนะครับจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบกรอบ channel ด้านบนไหมสำหรับตัว BTC นะครับหรือจะถูก pull back กลับลงไปนะครับจากโซนแนวรับที่กลายเป็นแนวต้านที่ได้เบรกไปก่อนหน้านะครับผมโอเคทีนี้ขอขยับไปดูในตลาดของค่าเงินนะครับตลาดค่าเงินเนี่ยก็จะไปดูในเรื่องของเดี๋ยวขอไปดูในเรื่องของดัชนีดาวโจนส์ก่อนนะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ดูไปเนี่ยมีการพักตัวของราคาหลังจากปรับตัวขึ้นไปทำออลไทม์ไฮตรงนี้นะครับทีนี้สัปดาห์นี้มีการปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่ามีการทำออลไทม์ไฮไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวอยู่ในแดนบวกอยู่ด้วยนะครับดังนั้นถ้าดัชนีหุ้นดัชนีดาวโจนส์เป็นอย่างนี้ก็ส่งผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์นะครับผมอันเนี้ยดูการเบรกขึ้นไปเล็กน้อยนะครับทำไฮใหม่และหลังจากปรับตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็จะเห็นเลยนะครับว่าในช่วงอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้มันเริ่มวันจันทร์วันที่25ใช่ไหมครับวันที่25เนี่ยก็ประมาณนี้ก็ยังแบบพยายามปรับตัวขึ้นไปบวกขึ้นไปอยู่นะครับผมสักครู่นะครับสักครู่โอเคกลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เนี่ยครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ยังมีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับเป็นแบบมันเป็นเราจะมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆในแนวโน้มขาขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยราคามันค่อนข้างสวิงนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เริ่มมีช่วงที่มีสงครามการค้าช่วงแถวหลังๆมาเนี่ยก็ทำให้ยิ่งสวิงกันไปเรื่อยๆแต่ว่ายังสวิงอยู่ในเป็นไปในเชิงบวกนะครับผมทีนี้ถ้าดาวโจนปรับตัวบวกนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ยังเป็นบวกนะครับเท่ากับว่าทองคำเนี่ยน่าจะยังถูกกดอยู่นะครับก็เดี๋ยวพอลองไปดูทองคำอ่ะทองคำนะครับก็ยังมีการปรับตัวอยู่ในchannel ขาลงนะครับในภาพรวมระยะกลางนะครับแต่ถึงแม้ว่าในระยะยาวเนี่ยท่านดูในระยะยาวอาจจะเป็นแค่ช่วงพักตัวนะครับช่วงพักตัวของทองคำนะครับแต่ในระยะกลางเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ราคาเนี่ยมันพักตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยทั้งในเรื่องของการลดดอกเบี้ยครับการปรับตัวลดดอกเบี้ยปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับของเฟดนะครับก็ช่วงนะมันจะมีช่วงที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเป็นการเริ่มมีการปรับอัตราดอกเบี้ยในครั้งแรกนะครับก็คือตลาดเนี่ยรับรู้ล่วงหน้าก่อนแล้ว2เดือนนะครับราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมานะครับจนกระทั่งตัวเลขประกาศออกมานะครับประกาศออกมาไม่ก็คือเฟดปรับดอกเบี้ยนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าตัวเลขออกมาเนี่ยมันน้อยกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขาคาดการไว้นะครับก็ราคาก็เริ่มมีการพักตัวนะครับแล้วก็พอมาในรอบ2นะครับก็ยังมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยัง
็ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับนักลงทุนหลายๆคนนะครับรวมไปถึงมันมีในส่วนปัจจัยอื่นๆแทรกเข้ามาในเรื่องของสงครามการค้าด้วยนะครับระหว่างอเมริกากับจีนแล้วก็ภายหลังเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยสงครามการค้าก็มีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของการประท้วงที่ฮ่องกงครับซึ่งพูดไว้ในคลิปเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยครับเนื่องจากว่าทางสหรัฐของทางสภาคองเกรสเนี่ยก็มีการออกกฎมานะครับในการช่วยเหลือผู้ประท้วงครับซึ่งทางจีนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งในช่วงที่จะเบรกช่วงนี้ครับเนี่ยเป็นช่วงปรับลดดอกเบี้ยครั้งที่2นะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ราคาเหมือนจะเบรกแนวโน้มขาลงนะครับสุดท้ายก็ถูกกดกลับมาอีกครั้งนึงครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของสงครามการค้าด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นฟอร์เบรกไปนะครับแล้วก็ราคากลับมาวิ่งในแนวโน้มขาลงเหมือนเดิมนะครับก็ยังโดนกดอยู่นะครับสำหรับทองคำซึ่งตอนนี้ถ้าให้มองนะครับมันก็จะมีกรอบให้เห็นอยู่นะครับว่าผมคิดว่ากรอบข้างบนก่อนหน้าเนี่ยมันวิ่งกันอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยถ้าราคามันกลับขึ้นไปด้านบนตรงนี้ไม่ได้นะครับวิ่งในกรอบบนนี้ไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะแบบขึ้นมาทดสอบเทสตรงนี้นะครับแล้วก็ pull back กลับลงไปนะครับตามแนวโน้มเดิมต่อนะครับก็ถ้าจะให้มองกรอบด้านล่างนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแบบแกปที่ตรงนี้อาจจะเป็นแกปที่เอาไว้ดูเราดูความชัดเจนนะครับเนี่ยแกปช่องนี้นะครับระหว่างกรอบบนกับกรอบล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าราคาเนี่ยจะเลือกไปวิ่งตรงไหนนะครับอาจจะไซด์เวย์กันอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็รอมันเบรกครับถ้ามันเบรกด้านบนก็ไปวิ่งกรอบบนนะครับถ้าเบรกด้านล่างก็ลงมาวิ่งกรอบล่างครับดังนั้นก็วางแผนรับมือรอนะครับทั้งสองเหตุการณ์แค่นั้นนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับแล้วก็ต้องติดตามปัจจัยพื้นฐานมันด้วยนะครับพวกทองคำอะไรพวกเนี้ยทองคำน้ำมันเนี่ยปัจจัยเกี่ยวเนื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างผันผวนอยู่พอสมควรนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดอลลาร์แล้วก็ทองคำแล้วดอลลาร์เนี่ยมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้เริ่มเป็นกระแสที่กำลังมาแรงเลยนะครับในเรื่องของนโยบายการคลังซึ่งมันมีไอเดียล่าสุดนะครับที่เป็นเกี่ยวกับนโยบายการคลังเนี่ยเป็นไอเดียทางเศรษฐศาสตร์นะครับไอเดียเนี้ยพูดกันในเรื่องของพูดกันในชื่อของตามรูนะครับตามรูกู้เศรษฐกิจนะครับก็คือก่อนหน้านี้หลังช่วงหลังจากวิกฤตซับพาร์มนะครับแล้ววิกฤตยูโรที่ผ่านมา10ปีนะครับก็เขาบอกว่าต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพของนโยบายการเงินของบรรดาธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับจนทำให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการพยายามที่จะหาทฤษฎีมาประยุกต์ใหม่นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยที่เริ่มเป็นกระแสมากขึ้นนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับคือเริ่มมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าซามรูนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายการคลังประเภทออโตเมติกสตาบิไลเซอร์นะครับก็คือเป็นการใช้นโยบายการคลังแบบที่จะเข้าโหมดผ่อนคลายนะครับผ่านการลดภาษีแล้วก็เพิ่มงบภาครัฐในทันทีที่เห็นว่าสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวมากกว่าเดิมนะครับก็คือมันจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนผ่านการกระตุ้นงบภาครัฐนะครับอาจจะมีการทำผ่านช่องทางการโอนเงินนะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลประโยชน์ในยามว่างงานนะครับหรือเซฟตี้เน็ตโปรแกรมนะครับหรืออาจจะเป็นการสนับสนุนทางการเงินต่อการดำรงชีพขั้นต่ำนั่นเองนะครับผ่านอาจจะผ่านทางสแตมป์อาหารเงินโอนสู่ผู้ยากไร้อะไรทำนองนี้นะครับคล้ายกับน่าจะคล้ายๆกับโมเดลชิมช็อปใช้ที่เราของไทยเราอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ซามรูเนี่ยซามรูเนี่ยก็คือมาจากนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐนั่นแหละฮะท
ที่มีชื่อว่าคลาวเดียซามนะครับซึ่งเธอเนี่ยได้เสนอให้ใช้ส่วนต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของอัตราการว่างงานย้อนหลัง3เดือนลบด้วยอัตราการว่างงานเฉลี่ย12เดือนย้อนหลังนะครับซึ่งพอเขาลองทำแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งถ้ามันมีส่วนต่างนี้เกิน 0.5 เนี่ยหมายความว่าหมายความว่าต้องมีการใช้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลายในการช่วยเศรษฐกิจนะครับผ่านการกระตุ้นของงบภาครัฐในช่องทางต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ผมพูดไปนะครับซึ่งไอ้ที่เทียบกับตัวอย่างโมเดลของชิมช็อปใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าซึ่งพอเราเอาไอ้ตามรูเนี่ยเข้ามาใช้ดูนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะคาดการวิกฤต.com ปี2001นะครับและวิกฤตซับไพรม์ปี2018เนี่ยได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็พบว่าถ้าหากใช้ซามรูแล้วเนี่ยในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐนะครับหลังวิกฤตซับไพรม์เนี่ยจะทำให้การเติบโตของสหรัฐในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกว่าที่ผ่านมาอีกนะครับเนื่องจากว่าพอเขาใช้กฎดังกล่าวแล้วเนี่ยจะทำให้ประชาชนคนอเมริกาเนี่ยสามารถกล้าที่จะใช้จ่ายเมื่อมีรายได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าทฤษฎีนี้เนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่นำมาใช้ในอนาคตต่อไปหรือไม่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจของซามรูที่ได้กลายเป็นดัชนีที่เอาไว้คาดการภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอยู่ในข้อมูลของเฟดนะครับสาขาเซนต์หลุยส์ไปแล้วนะครับก็คือได้เขาได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานเศรษฐกิจสหรัฐที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเฟดทุกเดือนแล้วนะครับก็จากที่มานะครับเขาบอกว่าจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการแตกเงินภาครัฐเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับในปี2020ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงในเรื่องของกระแสในเรื่องของซามรูอันนี้นะครับโอเคส่วนในเรื่องของค่าเงินปอนด์นะครับค่าเงินปอนด์กับยูโรเนี่ยยูโรเนี่ยมันยังเป็นในการสวิงในราคาในชุดแบบรูปแบบของไซเวดาวอะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เล่นยากพอสมควรนะครับเนื่องจากเนี่ยราคามันเป็นไซด์เวดาวก็จริงนะครับแต่มันมีช่วงสวิงที่แบบมันมีช่วงสวิงอยู่นะครับที่จะทำให้เราสับสนได้นะครับถ้าเราไปดูในภาพที่เล็กลงนะครับก็เล่นยากพอสมควรก็เลยปล่อยมันไปก่อนนะครับแต่มาดูในส่วนของสกุลเงินปอนด์นะครับสกุลเงินปอนด์เนี่ยตอนนี้พักตัวอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าประเด็นเบรกซิตเนี่ยถูกพักไปอยู่นะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้มีการเลือกตั้งใหญ่นะครับในช่วงเดือนธันวาเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็จะมีการผู้ชนะเนี่ยจะมีการดำเนินนโยบายในเรื่องของเบรกซิตให้ไปในทิศทางไหนนะครับถึงจะคาดว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการพักตัวข้ามไปก่อนนะครับหรืออาจจะมีการปรับตัวลดลงมาตามปัจจัยต่างๆนะครับที่เข้ามาก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้นะครับเรื่องของ Brexit ก็น่าจะเริ่มเห็นเขาลางใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงหลังเลือกตั้งไปแล้วนะครับดังนั้นสกุลเงินปอนด์แล้วก็ยูโรน่าจะเป็นการพักตัวออกข้างไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตลาดค่าเงินในส่วนของดัชนีบ้านเรานะครับหรือ Set Index นะครับก็ที่พูดไว้ในเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็ราคายังฟอร์มตัวอยู่ในรูปแบบของภาพล่าสุดเนี่ยผมยกตัวอย่างในรูปแบบของ head and shoulder นะครับก็โดยมีโซน neckline นะครับเป็นโซนซัพพอร์ตระยะยาวตรงนี้นะครับโซนแนวรับระยะยาวซึ่งถ้ามันเบรกลงไปก็คงจะปรับตัวลงไปเป็นขาลงต่อในระยะยาวอีกนะครับแต่ว่าถ้ายังออกข้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก็ต้องติดตามปัจจัยหนุนต่างๆนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาหนุนแล้วผลักดันราคาให้กลับตัวขึ้นไปต่อได้หรือไม่นะครับผมระยะแต่ว่าในระยะกลางตอนนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นการมีโอกาสที่จะพักตัวแล้วก็ปรับตัวลงต่อได้มากกว่านะครับผมสำหรับ Set Index นะครับก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับ
ในส่วนของคริปโตเคอเรนซี Forex นะครับแล้วก็ตัวเซ็นอินเด็กซ์นะครับของบ้านเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะดูคร่าวๆนะครับผมก็ส่วนตัวเนี่ยผมจะดูประมาณนี้นะครับของทุกตลาดนะครับนอกจากว่าจะมีในคลิปหลังจากมีคนมาดูคลิปแล้วเนี่ยจะมีคนรีเควสต์ในคอมเมนต์มาว่าขอดูตัวนั้นขอดูตัวนี้ถึงจะหยิบยกมาดูให้ในคลิปถัดไปนะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ดูตัวไหนนะครับในของคริปโตเคอเรนซีก็ตามหุ้นก็ตามนะครับแล้วก็ Forex ก็ตามค่าเงินก็ตามเนี่ยก็สามารถรีเควสต์มาได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครรีเควสต์มาผมก็จะดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปวิเคราะห์ภาพรวมตลาดเนี่ยก็จะมาในทุกๆวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับส่วนวันพุธเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตนะครับภาพรวมกลางสัปดาห์นะครับว่ามีในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเดตเนี่ย analysis เนี่ยจะมาพุธกับอาทิตย์ส่วนวันที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะพยายามทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่เป็นสาระดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็รอติดตามกันไปก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีส่วนไหนที่ผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกด Subscribe ใน Channel YouTube ใหม่ด้วยนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยตอนที่เป็น Bitman เนี่ยผมใช้อีก user นึงนะครับพอมาเป็นอันนี้นะครับต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นลงทุนครับนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับทำให้ยอด Subscribe มันหายไปนะครับแล้วก็คลิปเก่าๆก็ไม่ได้ย้ายตามกลับมานะครับก็ยังไงก็รบกวนไปกด Subscribe กันด้วยนะครับก็วันนี้ก็เที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เวลาอัพคลิปอีกก็น่าจะสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวพอคลิปลงน่าจะประมาณช่วง1:00 นะครับแบบว่ากำลังงงคนกำลังง่วงๆกันมาเจอคลิปผมนี่น่าจะดูแล้วก็หลับคาคลิปกันได้เลยนะครับเพราะว่านี่ก็น่าจะกี่นาทีได้แล้วเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งครับไม่แน่ใจโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันอาทิตย์ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับผม